ทดสอบก่อนทดสอบเสียงทดสอบโอเคตอนนี้ก็ Facebook ไลฟ์มาอีกแล้วขอสวัสดีก่อนสวัสดีทุกคนก่อนผมอาจารย์เบนซ์เจ้าของ Benzo ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon อันดับหนึ่งของไทยวันนี้มาในวันอาทิตย์ในวันหยุดของทุกๆคนผมเชื่อว่าหลายคนนี่ก็คือนอนพักอยู่บ้านวันนี้ผมเลยถือโอกาสอันดีที่อยากจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมหลังจากที่ได้รับผลตอบรับที่ดีของในส่วนของวิธีการค้นหาไอเดียขายสินค้าในบน Amazon และในวันนี้ผมเองก็จะมาพูดถึงแหล่งสินค้าที่จะมาต่อยอดให้กับทุกคนว่าแหล่งสินค้าอะไรที่จะสามารถให้คุณไปเจอสินค้าเหล่านั้นที่สามารถทำให้กับคุณได้มีที่ไหนกันบ้างในวันนี้เองก็เป็นวันดีอากาศก็กำลังแบบครึ้มฟ้าหลายคนอาจจะหลับหรือว่าไงไม่เป็นไรอันนี้ผมต้องการที่จะมาแบบประมาณว่ามาบันทึกในความรู้ต่างๆที่ผมได้สะดวกในเวลาที่อยากจะมอบให้กับทุกคนให้คนได้ความรู้สร้างให้นักขายหลายๆคนในทั่วประเทศไทยเนี้ยได้รับความรู้จากผมไปและสามารถสร้างเงินได้นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจจริงๆดังนั้นในเรื่องราวของในวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อหลักคือแหล่งสินค้าทำเงินบนเว็บไซต์ amazon.com มีที่ไหนกันบ้างในช่วงเวลานี้เกิดใครได้ฟังไลฟ์อยู่นะหรือว่าได้ฟังผมหนูในวินาทีนี้เนี่ยคุณก็สามารถเขียนคำถามต่างหรือว่ามาดูย้อนหลังเนี่ยก็มาแปะคำถามได้นะเกิดอะไรที่อาจารย์สามารถที่มาพูดคุยแล้วก็มาช่วยต่อในคำถามในพื้นฐานได้อาจารย์ก็ยินดีตอบเต็มที่เหมือนกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าในตลาด Amazon เนี่ยสามารถขายสินค้าเนี่ยไม่ยากจริงๆมาดูกันเลยดีกว่าแหล่งสินค้าอันดับที่1ก็คือจตุจักรอาจารย์จตุจักรผมนี่ไปหลายรอบแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าการที่คุณไปเดินจตุจักรเนี่ยโดยที่ไม่ได้ทำการบ้านย้ำนะถ้าคุณไม่ได้ทำการบ้านในการแบบว่าหาสินค้าหรือว่าต้องไปไหนมาเหมือนว่าเพ่งเล็งว่าจะไปหาสินค้าสักอย่างนึงนะการันตีไปจตุจักรโดยที่ไม่มีเป้าหมายนะเดินเล่นแล้วจะเดินหาสินค้าแบบมั่วจนประมาณว่าแบบคุณมึนไปหมดผมการันตีนี่คือเรื่องจริงผมก็เป็นอย่างนั้นเคยไปหลายรอบกันไปโดยที่ไม่ได้วางแผนเกิดอะไรขึ้นมึนปวดหัวงงอย่าลืมว่าการเดินจะเจอจักเนี่ยคือ1เจอคนเยอะ2อากาศร้อนถ้าคุณไม่วางเป้าหมายว่าคุณจะไปหาสินค้าอะไรก่อนตั้งแต่อันดับแรกเนี่ยคุณเดินไปคุณจะประมาณว่าไม่ไหวอ่ะคือบางทีเราคิดไม่ทันจริงๆดังนั้นในสิ่งสำคัญสุดคือว่าเจอจักเนี่ยสินค้าอะไรที่เป็นที่น่าสนใจในตลาด amazon.com หลายคนไปเจอจักก็จะคิดถึงในเรื่องของประมาณว่าเฮ้ยอาจารย์ผมไปดูเสื้อผ้าบอกเลยเสื้อผ้าไม่ได้เด็ดขาดนะย้ำอีกรอบนึงนะเสื้อผ้าไม่ได้เด็ดขาดเสื้อผ้าน่าจะเป็นอีกกลุ่มของแหล่งสินค้าตัวนึงแต่เจอจักเนี่ยจะเป็นแหล่งของสินค้าในบางตัวที่น่าสนใจนะสินค้าที่น่าสนใจดังนั้นในส่วนสำคัญที่สุดของในการขายสินค้าที่สำคัญสุดก็คือเจอจักถ้าคุณทำ eBay อยู่คุณต้องไปตลาดลานของเก่าย้ำคุณต้องไปเรื่องของเก่านะเพราะว่าของเก่าในบน eBay เนี่ยจะโดดเด่นมากซึ่ง Amazon ยอมรับว่าคือข้อแตกต่าง Amazon คือ Amazon จะเน้นของใหม่แต่ eBay เนี่ยเน้นของเก่าดังนั้นหมายความว่าใครขาย eBay อยู่เนี่ยมาที่ในเจอจักเนี่ยเวิร์คมีของอะไรน่าสนใจเยอะเป็นของนิชเฉพาะและก็มีนักขายเก่งที่ผมได้พูดคุยกับเขาเนี่ยคือเขาขายของชิ้นนึงประมาณ50-100บาทเนี่ยแต่สามารถขายได้เป็นพันมีเยอะมากเลยสำหรับใน eBay นะแต่อาจารย์แล้ว Amazon ล่ะ eBay ฟังแล้วดูน่าสนใจแต่ว่า Amazon ล่ะมันสามารถทำเงินได้ไหมสินค้าราคาหลัก10แล้วทำได้หลักพันหรือหลักร้อยทำได้หลายพันเนี่ยมันมีไหมบอกเลยว่ามันมีอยู่ดังนั้นสินค้าที่ผมจะเน้นถ้าเกิดคุณเป็นนักขายบน Amazon อยู่ในวินาทีนี้คุณต้องไปดูสินค้าก็คือของตกแต่งบ้านพวกของตกแต่งบ้านไม่ว่าเป็นของชิ้นเล็กนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นกลางนะไม่ต้องชิ้นใหญ่มากอย่าลืมว่าสิ่งที่อาจารย์สื่อสารอยู่อย่างนึงคือการขายสินค้าในบน Amazon เนี่ยกำไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่น้ำหนักสินค้าดังนั้นสินค้าของเล็กของน้อยของในตัวสินค้าที่จัดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายของตกแต่งบ้านชิ้นเล็กๆเนี่ยที่วางไว้บนโต๊ะได้หรือจะเป็นกรอบลูกขนาดเล็กที่มีลวดลายเฉพาะหรือจะเป็นตัวของหุ่นเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นหุ่นของเน้นน้อยที่ว่าคุณอาจจะเห็นตกแต่งบ้านกันหลายอันเหมือนกันดังนั้นจากให้คุณเน้นของตกแต่งบ้านนะในนี้คือหัวใจสำคัญที่ความกับบ้านดีลองค้นหาลองกลับไปดูในคลิปเก่าของอาจารย์ที่อาจารย์ได้บันทึกมาย้อนหลังแล้วไปดูไอเดียตรงนั้นค่อยๆไล่ค่อยๆไล่แล้วค่อยไปจากนะจากตรงนี้ก็อาจารย์เน้นในหมวดสำคัญตึกของตกแต่งบ้านลองไปดูเห็นคนมีสวัสดีทุกคนนะคุณณัฐพงศ์กับคุณธีรเมธสวัสดีคนด้วยขอบคุณมากเลยที่ทุกคนได้รับฟังอยู่ถ้าเกิดใครที่ดูไลฟ์ตอนนี้อยู่ก็เขียนทักทายอาจารย์ได้นะอาจารย์ก็จะตอบในช่วงท้ายทีหนึ่งขอบคุณมากจริงๆแล้วก็โอเคเมื่อกี้แหล่งสินค้าที่1คือจักรแล้วแหล่งสินค้าที่2คืออะไรอาจารย์ดูโพยก่อนของถม
คุณรู้จักคลองถมไหมหลายคนในที่นี้เวลาไปคลองถมทีไรเนี่ยก็นึกว่าจะต้องไปดูพวกซื้อแบบซื้อหนังซีรีส์เกาหลีซื้อดีวีดีซื้อชุดบ็อกเซตต่างๆพวกเหล่านี้ไม่เวิร์กเลยนะย้ำเลยไม่เวิร์กเลยดีวีดีทุกกรณีเนี่ยพวกซีรีส์ต่างๆนี้ผมไม่แนะนำลูกศิษย์ผมเด็ดขาดในการขายเลยนะเพราะว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าในตัวของสินค้าพวกดีวีดีเนี่ยถ้าเราเปิดถ้าเราซื้อถ้าเรามาขายเอาแผ่นไทยเนี่ยไปขายให้กับคนอเมริกาแล้วแผ่นไทยเนี่ยถามว่าไปเปิดที่อเมริกาได้ไหมหลายคนจะมีความเข้าใจว่านึกว่าแผ่น DVD หรือ VCD ทุกแผ่นจะเปิดได้ทั่วโลกเหมือนกันแต่บอกเลยว่าไม่ใช่ย้ำไม่ใช่และมีปัญหาเยอะมากใครที่เริ่มต้นขาย DVD เนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเด็ดขาดเพราะที่อเมริกาจะไม่สามารถที่จะเปิดแผ่น DVD หรือ VCD จากบ้านเราได้เพราะมันเป็นคนละโซนคุณอาจจะเคยได้ยินว่ามีแผ่นพวกเครื่องเล่นเนี่ยเป็นโซนยุโรปโซน USA โซนเอเชียมันน่าแปลกแต่ก็คือเรื่องจริงแม้ทั้งเครื่องเล่นเกมก็มีเป็นโซนเหมือนกันดังนั้นในส่วนของในการขายเนี่ยในของถมเนี่ยพวก DVD ซีรีส์ต่างๆพวกนี้ตัดไปได้หมดเลยนะและของเด่นๆในคลองถมเนี่ยถามว่าอาจารย์ถ้าไม่ใช่ผู้ดีวดีซีรีส์แล้วผมจะไปดูอะไรล่ะอันนี้อาจารย์มาเกริ่นเพิ่มเติมก่อนคืออันอย่างแรกจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีหลากหลายผู้มาจากจีนแหละให้คุณดูของพวกเล็กๆน้อยๆที่ดูต้นทุนราคาที่แบบว่าเราสามารถไปขายต่างประเทศได้นะที่จะขายต่างประเทศได้ดังนั้นในส่วนของในการขายสินค้าในคลองถมนี่อย่างแรกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างที่สองของเล่นเด็กนะอย่างสองของเล่นเด็กเพราะของเล่นเนี้ยข้อดีของในคลองถมคือคุณได้เห็นสินค้าก่อนคุณเห็นสินค้าก่อนว่าร้านไหนที่มีคุณภาพที่โอเคสามารถต่อรองได้ราคาที่สามารถขายได้ราคาสูงเนี้ยมันมีโอกาสอยู่เพราะของเล่นใน Amazon เนี้ยขายถึงทั้งเข้าขั้นว่าขายดีมากแต่คุณต้องทำการบ้านดีก่อนนะ1เครื่องใช้ไฟฟ้า2ของเล่นเด็กและ3นี่คือหัวใจของในประมาณว่านักขายไม่ว่าเป็น Amazon หรือ eBay นี่หลายคนประสบเล็ดในหัวสินค้าตัวเนี้ยเยอะมากก็คือเครื่องประดับรถยนต์ย้ำเครื่องประดับรถยนต์ซึ่งเครื่องประดับรถยนต์เนี่ยมันไม่ใช่รถยนต์อย่างเดียวคือมีมอเตอร์ไซค์ด้วยให้คุณลองจินตนาการว่าหลายคนตอนนี้เกิดได้ฟังผมอยู่เนี่ยหรือว่าคุณได้อยู่ย้อนหลังผมเนี่ยหลายคนมีรถหรือบางคนมีมอเตอร์ไซค์อยู่ดังนั้นบอกเลยว่าให้คุณลองจินตนาการว่ารถยนต์ของคุณเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถขายได้บ้างไม่ขายรถนะคือเราจินตนาการว่าถ้าเราจะขายอะไรในเกี่ยวกับรถเนี่ยเราจะขายอะไรได้บ้างอาจจะเป็นน็อตที่เป็นที่ตัวหมุนกับล้อนะหรือมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นป้ายทะเบียนอาจจะเป็นตัวตกแต่งที่แฮนด์คัชก็ได้หรือที่แบบว่าที่บิดก็ได้ที่มันน่าสนใจพวกเหล่านี้และของอุปกรณ์ตกแต่งรถมันมีมหาศาลมากที่เป็นโอกาสดีและข้อสำคัญสุดคือบ้านเราราคาถูกมากย้ำบ้านเราราคาถูกมากมันเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมนักขายและลูกศิษย์ของอาจารย์หลายคนมากมายอยู่ในหมวดอุปกรณ์รถยนต์นี้เยอะและประสงค์เล็กเยอะมากดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่ในลองไปศึกษาดูคลองถมมี3หัวข้อย้ำรอบนึงนะมี3หัวข้อสินค้าหลักนะโหดเอากันขอรอบนึงอย่างที่2คือคลองถมนะและที่อาจารย์แนะนำก็คือ1เครื่องใช้ไฟฟ้า2ของเล่นเด็ก3นะ3ก็คือเครื่องประดับรถยนต์ไม่ว่าเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ดูพวกอะไรในแต่ส่วนต่างๆอย่าลืมว่าอย่าเล่นของใหญ่มีครั้งหนึ่งที่ลูกศิษย์ผมมาคุยกับผมว่าอาจารย์โอ้นี่ผมตื่นเต้นมากเลยนี่ผมเจอแหล่งมากมายแล้วบ้านผมนี่ทำด้วยทำอะไรกันชนรถโอ้โหราคานี่แบบว่ามันก็น่ารักนะแต่ค่าส่งก็น่ารักยิ่งกว่าดังนั้นก็อย่าเล่นของใหญ่อะไรมากมายไอ้ตรงนี้นะยังไงมีคนมาสวัสดีเพิ่มเติมนะสวัสดีคุณคุณประพันธ์คุณเลิฟนะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะครับคุณนุ๊กกี้และก็คุณตันพลคิดถึงคุณเหมือนกันนะไม่เจอกันนานเลยเหมือนกันเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราได้คงได้เจอกันแน่นอนไม่นานเกินรอดังนั้นเมื่อกี้ข้อที่2แล้วข้อหัวข้อที่2แล้วแหล่งสินค้ามาดูแหล่งที่3กันแหล่งที่3เนี่ยหลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่ผมอยากให้คุณลองไปดูกันมันอยู่ใกล้ของผมที่ไหนให้คุณคิด3วิ3 2 1ที่ไหนครับเสือป่าครับตรงนี้เสือป่าผมได้ไปเดินหลายรอบอยู่สินค้าต่างๆพวกเหล่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสินค้ามันมีเยอะมากมายที่น่าสนใจแต่ว่าหลายๆครั้งคุณอาจจะเห็นของเก่าพวกของอะไรต่างๆพวกเหล่านี้แต่จริงๆแล้วมันมีกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือโมเดลของสะสมในบางตัวที่สามารถขายใน Amazon ได้เพราะมันเสมือนถ้าจะเป็นของใหม่อย่าลืมว่าคนที่มาขายพวกโมเดลหรือของพวกสะสมพวก McDonald's KFCหรือของที่มันเฉพาะพวกเหล่านี้เราสามารถขายไ
เราสามารถขายได้ในกลุ่มของเสือป่าเสือป่าเนี่ยเป็นอะไรที่มันเฉพาะจริงๆอาจารย์เห็นแล้วเนี่ยขำไม่คันมือมากแต่เสียดายที่อาจารย์ไม่ได้มีความรู้ด้านของโมเดลมากดังนั้นคืออาจารย์เราอยากจะมาบอกแบ่งปันในความรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเสือป่าเนี่ยมันมีพวกโมเดลของเก็บสะสมพวกเคสิมาด้วยนั่นพวกเหล่านี้เนี่ยมีคนขายในอเมซอนหลายคนอยู่และสามารถทำได้ราคาดีๆด้วยถ้ายิ่งเป็นของลิมิตอีดิชั่นนะบอกเลยว่าราคานี่มันสุดยอดจริงคุณสามารถขายได้ทั้งอีเบย์แล้วก็อเมซอนได้ทั้งคู่เลยดังนั้นในเสือป่าเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นแหล่งที่นิเฉพาะและผมเลยอยากมาแบ่งปันทุกคนให้ทุกคนรู้ว่าตรงนี้แหล่งนี้คือไหนเสือป่าอยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะลองค้นหาใน Google เดี๋ยวคุณจะเห็นภาพอยู่ใกล้ๆคลองถมเป็นตลาดกลางคืนนะตรงนี้ไม่เปิดในกลางวันยังไงก็ลองเข้าไปดูกันนะสวัสดีคุณทายิดานะสวัสดีครับสวัสดีครับนี้ถ้าใครทักทายมาอาจารย์ก็สวัสดีทักทายกลับด้วยนะขอบคุณมากจริงที่คุณรับฟังในวินาทีนี้กันอยู่มาดูกันต่อยังมีอีกแน่นอนหัวข้อเมื่อกี้3นะไล่กลับมาก่อนนะ1เจ้าจะ2คลองถม3เสือป่าและ4แพลตินัมอาจารย์ขอรอบนึงที่ไหนนะแพลตินัมหลายคนที่ไปที่แพลตินัมเนี่ยก็มักจะชอบไปเดินช็อปยิ่งเป็นสาวๆผู้หญิงนะบอกเลยว่าโอ้โหเดินได้ทั้งวันทั้งคืนบอกได้เลยแต่ถ้าประเด็นถ้าเราตัดในเรื่องการช้อปปิ้งในเพลินๆเพื่อช็อปแก้เครียดแบบว่าแก้เซ็งแก้เบื่อทุกอย่างถ้าเราตัดพวกนี้ทั้งหมดบอกเลยว่าคุณจะได้เจอสินค้าที่น่ารักบางตัวที่เอาไปขายได้เราต้องคิดในฐานะนักขายไม่ใช่นักช็อปนะเราต้องคิดในฐานะนักขายไม่ใช่นักช็อปดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นนักขายที่เก่งต้องเอาความชอบตัวเองเนี้ยวางไว้เลยย้ำเอาความชอบตัวเองเนี้ยวางไว้เลยเมื่อวางไว้เสร็จปั๊บคุณก็จะเริ่มไต่ตองถี่ถ้วนว่าฉันจะต้องการซื้อสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการไม่ใช่ฉันต้องการถ้าคุณเอาสิ่งคุณต้องการขึ้นหน้าการันตีทุกอย่างที่คุณซื้อใช้เองทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงนี่คือข้อเสียของนักขายคนไทยเยอะที่บางทีไปแล้วไปด้วยความเพลินไปด้วยความรู้สึกไม่ได้คุณต้องทำกันบ้านก่อนให้ย้อนกลับไปดูในคลิปที่อาจารย์ค้นหาไอเดียก่อนนะค้นหาไอเดียก่อนใช้ได้เสร็จปุ๊บค่อยมาในที่อาจารย์ที่พูดในคลิปนี้ต่อเนื่องดังนั้นในส่วนของแพลตินัมที่เราจะมาคุยกันถ้าเวลาคุณเดินไปในแพลตินัมอาจารย์แล้วผมจะเดินหาสินค้าอย่างไรแล้วผมจะต้องคิดอย่างไรผมเดินไปที่ไหนหรือซอยไหนอะไรพวกเหล่านี้ใจเย็นๆหายใจลึกสักหนึ่งครั้งแล้วก็ลองทำกันบ้านดีสิ่งที่อาจารย์จะสื่อสารคือว่าถ้าคุณไปหาเสื้อผ้าแบบคลาสสิกอาจารย์ผมจะขายเสื้อยืดแบบนี้ขาวที่อาจารย์ใส่อยู่เนี่ยขายได้ไหมไม่ได้คุณแข่งแบรนด์ไม่ได้เด็ดขาดถ้าคุณจะขายเสื้อผ้าคุณต้องขายที่แบบว่าเป็นแบรนด์ที่แบบเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็แบบไม่มีใครประมาณว่าแบบเป็นสไตล์เฉพาะจริงแต่จริงต้องเจาะกลุ่มเฉพาะก่อนดังนั้นมาเจาะกลุ่มเฉพาะก่อนเฉพาะมีแล้วอาจารย์เอาสั้นๆกันง่ายๆกลุ่มที่อาจารย์จะแนะนำอย่างแรกและแนะนำหลายๆครั้งกับลูกศิษย์เยอะมากกันก็คือเสื้อผ้าคู่รักหมายความว่าอาจารย์เสื้อผ้าที่เป็นรูปหัวใจที่แบบจะมีหัวใจครึ่งนึงหัวใจครึ่งนึงแล้วก็ผู้ชายใส่ครึ่งนึงผู้หญิงใส่ครึ่งนึงก็คือต้องใส่คู่กันถ้าเกิดใครคนนึงไม่ใส่ก็คาดว่าน่าจะมีใครสักคนได้ตายกันในวินาทีนั้นว่ากันไปอันนั้นก็คือในส่วนของเสื้อผ้าที่แบบการชอบคือเสื้อผ้าของคู่ละจะขายดีช่วงนี้มากช่วงวาเลนไทน์แต่มันก็ผ่านกันมาแล้วนะแต่มันก็ยังคงขายได้เรื่อยๆอยู่อย่าลืมว่ามีคนรักเกิดขึ้นใหม่ทุกๆวันย้ำความรักพวกนี้คู่รักนี่เกิดขึ้นใหม่ทุกวันมันบอกเลยว่ามันเจ๋งมากเสื้อผ้าคู่รักนี้นอกเหนือเสื้อผ้าคู่รักคือปอกหมอนคู่หรือว่าอะไรก็ได้เกี่ยวกับที่เป็นเรื่องของคู่ทั้งหมดว่าจะเป็นอย่างกำไรคู่หรืออะไรที่อย่างที่เป็นเลิฟหรือเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์คู่ทั้งหมดเนี้ยมันน่าสนใจดังนั้นในส่วนของแพลตินัมเนี้ยเสื้อผ้าคู่รักก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเฉพาะและอันที่สองที่อาจารย์จะมาเพิ่มเติมให้ก็คือชุดว่ายน้ำไม่ว่าเป็นของชายของหญิงของเด็กผู้ชายและของเด็กผู้หญิงต้องต่างกันนะถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษคือ man woman นะ man woman children ไม่ boy กับ girl คุณต้องใช้ความแตกต่างนะมันไม่ใช่ว่า man ผู้ชายจะผู้ชายทั้งเด็กผู้ชายทั้งหมดมันไม่ใช่มันมีคำว่า boy คือเด็กผู้ชาย girl คือเด็กผู้หญิงย้ำก่อนนะboy คือเด็กผู้ชาย girl คือเด็กผู้หญิงเพราะหลายคนสับสนบางคนใช้ man กับ woman คือทั่วกันหมดนึกว่าเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้มันไม่ใช่คุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน boy เด็กผู้ชายนะ girl คือเด็กผู้หญิง man คือผู้ชายผู้ใหญ่และ woman คือ
ผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่เมื่อคุณรู้เสร็จปั๊บคราวนี้ชุดว่ายน้ำมันก็จะมีไล่ตั้งแต่ชุดเด็กเด็กเล็กเด็กโตขึ้นมาหน่อยเหมือนเด็กประมาณตั้งแต่แรกเกิดเด็กกำลังแบบเด็ก1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบหรือว่าเด็กโตขึ้นไปเรื่อยให้คุณลองดูสินค้ากลุ่มพวกเหล่านี้มันเป็นกลุ่มเฉพาะมากถ้าเกิดช่วงจังหวะดีๆของช่วงซัมเมอร์ของในอเมริกานี่บอกเลยว่ามันเจ๋งมากและขายพวกชุดว่ายน้ำดีมากใครจะรู้บ้างว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งผมเนี่ยมาคุยผมว่าอาจารย์ผมขายแบบดีมากเลยอาจารย์ผมขอซิบบอกกันไม่กล้าอย่าเปิดเผยให้กับใครมันดูเป็นเรื่องน่าแปลกคนลูกศิษย์คนนั้นผมเป็นผู้ชายแล้วมานั่งคุยผมเนี่ยบอกว่าอาจารย์รู้เปล่าเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันตอนแรกจะพัดจะผูเพิ่มว่าน้องสาวผมเนี่ยก็คือทำประมาณว่าก็เห็นมันชอบซื้อชุดว่ายน้ำมาเยอะก็เลยแบบว่าถามมันว่าชุดว่ายน้ำนี้คืออะไรก็ถามในความรู้จักนั้นก็เริ่มทำคำบ้านเรื่องชุดว่ายน้ำกันมาจะเป็นไงบ้างล่ะความรู้ของเขาที่เขาได้จากน้องสาวจุดก้าวแรกเล็กๆของเขาเนี่ยทำให้เขาตอนนี้ประสบเร็จในการขายชุดว่ายน้ำในบนอเมซอนเนี่ยอย่างเหลือเชื่อดังนั้นให้คุณลองดูรอบๆตัวคุณจริงๆเสื้อผ้าในกลุ่มนี้มันกว้างมากแต่จริงๆเราสามารถเจาะได้คุณอย่ามองว่าเสื้อผ้ามันกว้างกว้างกว้างมันไม่ใช่นะมันมีกลุ่มเฉพาะที่มาชอบอย่างนี้เนี่ยที่อาจารย์ได้พูดหรือชุดว่ายน้ำเหมือนมาเจาะคุณมีเด็กเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงคุณต้องเจาะแบบนี้ผู้ใหญ่มาผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณจอบนี้ได้จบคุณก็รู้ว่าอ๋อความต้องการของแต่ละกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรบ้างและขอเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งเพื่อมาในตรงนี้รับในแพทินัมสีเรื่องสีแต่ละอันมีคนชอบแตกต่างกันคุณอย่าปักใจว่าทุกคนในโลกนี้จะชอบสีขาวทั้งหมดอย่าสีส้มสีเขียวสีชมพูสีเหลืองสีโอเคกลับมาละเมื่อกี้มันมีปัญหาเรื่อง Wi-Fi ขึ้นลงกันนิดนึงกระตุกกันเล็กน้อยนะโอเคเดี๋ยวกลับมาต่อขออีกรอบนึงเรื่องสีมันจะมีสีส้มสีต่างๆพวกเหล่านี้ก็ขึ้นลงต่างๆนะดังนั้นคือสีส้มสีเหลืองสีมันได้ทั้งหมดดังนั้นในส่วนของในการหาสินค้าในแพลตินัมเนี่ยหวังว่าคุณได้คงได้เยอะมากมายนะมาดูกันต่อในแหล่งที่5แหล่งที่5ไนบาซ่าไนบาซ่าไม่ว่าในกรุงเทพหรือในเชียงใหม่หรือในที่ไหนก็ได้ที่อยู่ในประเทศไทยนี้ที่ขึ้นคำว่าไนบาซ่าให้คุณไปดูในสินค้าที่อยู่รอบๆแหล่งนั้นคุณจะรู้ว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ย้ำนะมันไม่ใช่ที่จะขายสินค้าเอาใจคนไทยเขาต้องการเอาใจฝรั่งคุณจะเห็นลายสินค้าต่างๆที่อยู่รอบๆเนี่ยรอบๆทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีอะไรน่าสนุกมากมายที่ว่าอยากคุณไปหาไอเดียต่างๆคุณรู้หรือเปล่าว่าที่ไนบาซ่าเนี่ยสินค้าอะไรขายดีที่สุดให้กับคนในคนต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาจากทั่วโลกคุณรู้ป่ะผมให้เวลาคุณคิด3วิ3วินะ3 2 1มาตอนนี้น่าจะไรเดี๋ยวขอทักทายทุกคนก่อนนิดนึงตอนนี้สัญญาณของอาจารย์โอเคไหมถ้าเกิดโอเคฟังอาจารย์ได้อยู่ไหมช่วยเขียนมาหาอาจารย์นิดนึงอาจารย์จะได้พูดต่อมันยังเหลืออีก3แหล่งนะตอนนี้สะดุดแล้วหลุดเลยตอนนี้ได้ฟังอยู่ไหมคุณธนิดาเดี๋ยวขอลองให้ทุกคนลองเขียนขึ้นมาหน่อยสิเขียนขึ้นมานิดนึงเขียนขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวดูว่าตอนนี้เสียงอาจารย์โอเคไหมโอเคนะโอเคไหมพิมพ์เขาโอเคกันหน่อยสิทุกคนโอเคสัญญาโอนะโอเคขอบคุณมาก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 โอเคดีนะคราวนี้ขอย้อนกลับมาที่ในภาษาอีกครั้งนึงนะเมื่อกี้สัญญาอินเทอร์เน็ตมันหลุดโอเคมาไนบาซ่าในละแวกนั้นสินค้ามักจะเอาใจคนต่างประเทศถ้าเอาใจคนต่างประเทศนี่ผมอยากให้คุณลองไปเดินดูเป็นแนวทางไอเดียต่างๆที่มีแหล่งสินค้าน่าสนใจเยอะแยะมากมายดังนั้นในส่วนของแหล่งสินค้าเนี่ยบอกเลยว่าไนบาซ่าเนี่ยที่ขายดีสุดบางคนเมื่อกี้เห็นคลิปนะแฮนด์เมดไม่ใช่นะย้ำไม่ใช่ลองให้ทุกคนลองทายกันดูอีกแป๊บนึงซิว่าถ้าคุณไปเดินในบาซ่าเนี่ยถ้าคุณเป็นฝรั่งคุณเป็นคนต่างประเทศคุณไปเดินเนี่ยคุณอยากจะได้อะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองไทยลองให้เวลาอีก3วิ3 2 1 and สินค้าที่คนต่างประเทศสนใจและเป็นซิกเนเจอร์ไทยมากสุดก็คืออะไรเอ่ยนมมวยไทยครับนมมวยไทยไม่ใช่เก่งเหมือนไม่ใช่อะไรแต่เป็นนมมวยไทยเนี่ยซื้อให้ตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยและก็เด็กผู้ใหญ่หลายๆคนเพราะนมมันเป็นเอกลักษณ์ที่คนทุกคนนี่มันสามารถเล่นกันได้และสามารถซื้อฝากการสามารถซื้ออะไรต่างๆพวกเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราอย่างดีเยี่ยม
ดังนั้นในตัวแหล่งในบาซ่านี้ก็ผมก็ในเกินเป็นไอเดียให้กับทุกคนลองไปเดินดูอยากให้คุณออกจากหน้าจอคอมลองไปเดินดูคุณจะรู้ว่าสินค้าเนี้ยเมืองไทยมีน่าสนใจเยอะและข้อสำคัญอย่ามะโนเองอย่าคิดเองอย่าเองอย่าตัดสินใจด้วยตัวเองเด็ดขาดอันนี้สำคัญที่สุดเพราะหลายคนมักจะใช้ความรู้สึกประสบการณ์ส่วนตัวไม่รู้สักบางคนส่วนตัวมาจากขนาดไหนก็คือแบบว่าฉันเชื่อแบบนั้นและอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดก็ได้ใครจะไปรู้ยกเว้นว่าคุณมีประสบการณ์ในการขายคนต่างประเทศมาเยอะนั่นอาจจะประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมก็ได้แต่บางคนหลายคนมาชอบว่าเฮ้ยเอาประสบการณ์ที่ฉันคิดเองเองอะไรเองอย่าการขายในสินค้าไม่ว่าเป็น Amazon หรือ eBay ทั้งหมดคุณต้องใช้ในการวิเคราะห์คนในอเมริกาคนต่างประเทศเขาจะวิเคราะห์ก่อนการขายสินค้าทุกชิ้นปัจจุบันนี้ของตัวอาจารย์เองก็วิเคราะห์ก่อนที่จะเข้าไปเล่นดูข้อมูลต่างว่าขายดีขายไม่ดีขายดีขายไม่ดีทั้งหมดไม่ใช่ว่าหยิบปากกาขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยมันมั่นใจว่ามันขายได้จบข่าวถ้าแบบนี้เมื่อไหร่ปั๊บอาจารย์เอาปากกาแท่งนี้มาเขียนเองและใช้เอง 100% ไม่ได้ดังนั้นในบาซ่าลองดูกันอันดับที่6หลังที่6บ้านถวายที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้มีนักขายอีเบย์หลายคนก็ recommend อาจารย์เยอะอยากให้อาจารย์ก็ไปเยี่ยมเยียนเหมือนกันถ้ามีโอกาสอาจารย์ก็จะไปนะที่ในเชียงใหม่อยากจะไปทักทายทุกคนอยู่เชียงใหม่กันทุกคนเลยถ้ามีโอกาสก็อาจจะจัดมีตติ้งเล็กได้พูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์กันคราวนี้บ้านถวายที่เชียงใหม่เนี่ยมันเป็นของที่อาจจะแนะนำให้กับทั้งอีเบย์และ Amazon ทั้ง Amazon เนี่ยลองไปดูกันของตกแต่งบ้านลายที่เป็นเฉพาะพวกเอกลักษณ์อาจจะเป็นลายมังกรลายพวกลายเอกนกลายต่างๆที่เป็นสัตว์หรือจะเป็นลายอะไรที่มันแบบว่าเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆที่มาถวายเนี่ยมันมีน่าสนใจเยอะและของราคาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ดังนั้นใครอยู่เชียงใหม่เนี่ยจุดเด่นตรงนั้นอยากให้ไปดูให้เยอะๆนะได้ข่าวว่าธนาคารอีเบย์เขาบอกว่าให้ไปหลังๆอย่าไปหน้าหลังๆเนี่ยจะได้ราคาถูกกว่าเขาแนะนำนะตัวนี้ยังไงก็ลองดูกันในบ้านถวายที่เชียงใหม่ดูและแหล่งที่7ตลาดนัดเปิดท้ายขายของนะตลาดนัดเปิดท้ายขายของซึ่งอาจารย์ผมไม่บอกแต่เปิดท้ายขายของมือ2เพราะส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นของใหม่มากกว่ามือ2เสียอีกดังนั้นตลาดนัดเปิดท้ายขายของนี่มันมีอยู่ทั่วกรุงเทพหรือจะมีอยู่ทั่วประเทศไทยดังนั้นตรงนั้นเนี่ยอย่างอาจารย์ก็จะเอาประสบการณ์ที่อาจารย์ไปเดินกันบ่อยนะก็คือตลาดสะพานพุทธตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์และตลาดนัดลิฟทางด่วนรามอินทราในสินค้าแล้วแม่ตรงนั้นเนี่ยอยากให้คุณไปดูไอเดียของในการแบบว่านักขายคนไทยหลายคนคือบางคนก็ผลิตสินค้ามาอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกเสื้อผ้าที่มีเป็นลายแบบล้อเลียนหรือจะเป็นพวกของอะไรที่บอกว่ามันเฉพาะหรือของที่มันแก้ปัญหากับเหมือนการใช้ชีวิตของตัวคุณได้อย่างที่อาจารย์เห็นมากสุดก็คืออย่างพวกแฮนด์เมดอย่างที่เป็นเมล็ดข้าวเขียนชื่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์พอสมควรถามว่าอาจารย์ไอ้เมล็ดข้าวเขียนชื่อว่าเหล่านี้เราสามารถขายในบน Amazon ได้ไหมมันได้พวกคอสตอมพวกแฮนด์พวกอะไรที่มันทำแบบเหมือนประมาณว่าแบบไอ้คอสตอมที่แบบว่าต้องแฮนด์สั่งมาก่อนเนี่ยเราทำได้นะให้คุณลองพิมพ์คำว่าคอสตอมใน Amazon เดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่ามันมีคนทำพวกแบบว่า made to order ก็คือแบบว่าสั่งก่อนปุ๊บแล้วให้เขาบอกชื่อบอกอะไรมาเนี่ยแล้วก็ให้เขาสลักแล้วก็ส่งไปมียกตัวอย่างอย่างเช่นปอกคอสุนัขเขาจะมีการสลักชื่ออยู่ซึ่งถ้าเกิดใครที่สนใจก็คือต้องสั่งซื้อก่อนแล้วถึงสามารถใส่ชื่อได้ดังนั้นตัวของตลาดนัดเปิดท้ายของมือสองเนี่ยให้คุณลองไปดูในรอบๆดูไอเดียของคนไทยที่มีการค้าขายแบบไหนให้ต่อยอดไอเดียถ้าสะดวกใครอยู่ใกล้ไหนก็ลองไปดูถ้าเกิดใครอยู่ไกลก็ขับรถกันไปนะและแหล่งที่8สุดท้ายท้ายสุดก็คือโอท็อปทั่วประเทศไทยที่อยู่ประเทศไทยเรานี่แหละไม่ว่าคุณอยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดไหนขอนแก่นอุบลหรือจะอยู่ในเชียงใหม่เชียงรายอยู่ทุกที่อยู่ภาคใต้ภูเก็ตทุกที่หาดใหญ่ให้คุณลองไปดูแหล่งสินค้าโอท็อปบ้านเรานี้มันเจ๋งเยอะมากย้ำและปัจจุบันนี้ก็ได้รับการเหมือนการพัฒนาในการแพ็กเกจจิ้งที่ดูสวยงามขึ้นและมีความประมาณละเอียดมากขึ้นมีภาษาอังกฤษพร้อมเลยยกตัวอย่างที่อาจารย์ได้เห็นล่าสุดยิ่งที่ไปอาจารย์ไปเชียงใหม่ก็เห็นแพ็กเกจไอ้ที่กดนวดมือนวดเท้าไอ้ที่กดตัวกดเนี่ยปกติเราจะขายเป็นแบบแท่งๆเลยนะแบบเพียวๆแบบแท่งสีน้ำตาลแต่มีบริษัทหนึ่งทำแพ็กเกจจิ้งแบบดูดีมากดูดีมีชาติตระกูลมากซึ่งบอกอาจารย์บอกว่าโอ้โหมันเจ๋งมากเลยถ้าเกิดว่ามีใครเอาไปขายแบบในสนามนั้นเนี่ยมันสามารถขายได้ราคาสูงขึ้นอีกจากปกติเนี่ยใน Amazon ขายได้ประมาณชิ้นนึงประมาณ 2-3 เหรียญแต่แพ็กเกจจิ้งตรงนี้เนี่ยถ้าวางกันดีๆเนี่ยขายได้ถึง9เหรียญกันเลย9ถึง10เหรียญได้ดังนั้น
พวกสินค้าโอท็อปขอให้เป็นชิปเป็นอันพวกสมุนไพรเนี่ยอย่าพึ่งพวกสมุนไพรยาหมองนี่อย่าพึ่งอะไรที่เป็นน้ำเนี่ยเราส่งผ่านไปรษณีย์ไทยไม่ได้นะอาจถูกตีกลับได้ขอให้เป็นสินค้าเป็นชิ้นเป็นอันย้ำเป็นชิ้นเป็นอันที่จับต้องได้ที่สามารถแก้ปวดแก้เมื่อยแก้อะไรก็ได้ต่างๆที่มันจับหรือจะเป็นกระเป๋าเป็นอะไรต่างๆพวกเหล่านี้ทำกันบ้านกันดีๆดังนั้นวิธีการหาไอเดียต่างๆในการขายให้ดูคลิปย้อนหลังนะอาจารย์ได้มีบันทึกไว้ให้แล้วยังไงก็ในวันนี้เป็นวันหยุดยาวของใครหลายคนและผมเองตั้งใจเต็มที่อยากจะมาให้ความรู้ในวันหยุดในนี้กับนักขายหลายคนหลายคนที่รับฟังอยู่และดูอาจารย์ในวินาทีนี้อาจารย์ต้องขอบคุณจริงๆที่ได้มารับฟังในวันหยุดในวันพักผ่อนตัวคุณอยากให้ความรู้ของคุณในการขายให้ดีขึ้นและให้ยอดขายพวกคุณได้เจ๋งขึ้นและเยี่ยมขึ้นนี่คือสิ่งอาจารย์พัฒนาถ้าใครยังไม่เป็นนักขายและอยากจะเป็นนักขายอาจารย์พร้อมที่จะสอนคุณถ้าใครสนใจในคลาสเรียนเข้าที่เว็บไซต์benzeo.net นะอาจารย์ก็พร้อมที่ดูแลทุกคนเป็นนักขายเงินแสนคนต่อไปขอบคุณมากครับที่รับฟังในวันนี้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายขอให้ทุกคนร่ำรวยใน Amazon ครับขอบมากครับบ๊ายบาย